Whosoever may be sitting down. ไม่ว่าเราท่านจะนั่งอยู่ Whosoever may be standing up. ไม่ว่าท่านจะยืนอยู่ Whosoever may be on the street. ไม่ว่าท่านจะยืนอยู่บนถนนWhosoever may be in our midst here. ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ Whosoever may be an illiterate. แม้ว่าท่านจะอ่านเขียนไม่ออก Whosoever may be educated. แม้ท่านจะมีการศึกษาสูง Whosoever may be a man. ถ้าเกิดท่านเป็นชาย Whosoever may be a woman. หรือท่านเป็นหญิงก็ตาม Whosoever. เพื่อทุกคน That's me. นั่นก็คือเรา Whosoever.ทุกคน That's me นั่นเรา Whosoever ทุกคน That's me นั่นก็คือเรา It's you ท่าน It's you นั่นคือท่าน I said it's you นั่นก็คือท่าน That's whosoever นั่นก็คือเพื่อทุกคน Believers in him ที่วางใจในพระบุตร I don't have to punish myself All I do is I believe ท่านไม่ต้องไปดับบำเพ็ญเพียรแบบนั้นไม่ต้องไปขัดตัวเองอย่างนั้น Believers in him เพราะว่าใครก็ตามที่วางใจในพระบุตร What I believe วางใจWho I believe วางใจในใครล่ะ is my choice เราวางใจในพระบุตร is out of my heart แล้วเราวางใจมาจากใจเบื้องลึกภายใน is out of my personal decision มันเป็นการตัดสินใจภายในของเราที่เราตัดสินใจวางใจ my daddy cannot hinder me from believing ไม่มีใครทำให้เรามานั่งบอกให้เราต้องเชื่อและวางใจ my neighbors cannot hinder me from believing ไม่มีใครมาขัดขวางเราได้ถ้าเราจะต้องวางใจเชื่อพระองค์ my enemies cannot hinder me from believing ศัตรูมาขวางเราไม่ได้ถ้าเราจะวางใจในพระองค์When I say I believe, เวลาเราพูดว่าเราวางใจ God says that's all I need. พระองค์ทรงตรัสว่านั่นแหละเพียงพอแล้ว By believing, God blocks Satan out of my decision in my life. เมื่อเราวางใจนั้นพระองค์ทรงสกัดมารซาตานไม่ให้เข้ามาอยู่ในการตัดสินใจเรา All enemies out of my life. พระองค์ทรงสกัดผีมารวิญญาณชั่วทั้งหมด And I want to announce to you. และอยากจะบอกท่านว่า The moment you say yes, Lord, I believe. เวลาที่ท่านบอกว่าใช่แล้วพระองค์ข้าพเจ้าวางใจ God says that's all I'm looking for. พระองค์ว่านั่นแหละที่เราต้องการจากเจ้านั่นแหละที่เราต้องการจากเจ้า That is all I'm looking for นั่นแหละที่เราต้องการจากเจ้า Whosoever ใครก็ตามที่เรา Believers in him ที่วางใจในพระบุตร will not perish จะไม่พินาศ will not perish จะไม่พินาศ will not perish จะไม่พินาศ That word perish คำว่าพินาศเนี่ย is a negative word เป็นคำแง่ลบAll negative words are in association with that one word, perish. คำว่าเป็นคำแง่ลบที่บอกว่าพินาศเนี่ย The moment I believe God. แต่ว่าพอเราเชื่อไว้ใจไว้วางใจพระองค์ Jesus Christ is only begotten Son. ในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ He came because He loved me. พระองค์ทรงเสด็จมาเพราะเราเพราะรักเรา Because I believe Him. และเมื่อเราไว้วางใจในพระองค์ He says that word negative. ไอ้คำแง่ลบคำเนี้ยThat is cancelled out of my life. คำนั้นถูกสลัดออกจากชีวิตของเรา Perishing, gone. พินาศไปหายไปแล้ว Condemnation, gone. การถูกกล่าวโทษหายไปแล้ว Judgment, gone. การตัดพิพากษาตัดสินหายไป There are some people that fear to die. หลายคนกลัวตาย Do you know why they are afraid to die? รู้ไหมทำไมเขาถึงกลัวตายกัน The picture in their mind. เพราะเขาหลับตาเขาเห็นภาพ When I die. เวลาตายเนี่ยGod will collect together. พระเจ้าจะทรงเข้ามา All the angels of heaven. แล้วก็ทูตสวรรค์ทั้งหมดจะมาร่วมกัน They will stay like in a stadium. พระองค์จะมากับทูตสวรรค์เหมือนกับสเตเดียมเนี่ย And all the women. และพระองค์จะทรงมาแล้วก็จะมีคนเต็มไปหมด on earth. ที่เคยอยู่บนโลกเนี่ยจะรวมกัน They will come to the stadium. จะมานั่งรวมกันในสเตเดียม And then God will call them out when they die. พระเจ้าจะทรงเรียกมาทีละคนAnd then before all those angels, และต่อหน้าทูตสวรรค์ทั้งหมดเนี่ย before all those men, ต่อหน้าคนทั้งหมดเลย they will stand them up on the platform. จะวางเขาอยู่บนเวทีเลย And God will open a record. และพระองค์ก็จะเปิดบันทึกพระองค์ขึ้นมา from the moment they were born.ตั้งแต่วันที่เขาเกิด until the time they die. จนถึงวันที่เขาตาย God will read to all those angels and all those people one, two, three.100 1000 5000 1 million bad things did พระองค์จะอ่านสิ่งเลวร้ายที่เราทำตั้งแต่ข้อแรกข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ100ข้อ1000ให้กับทูตสวรรค์ได้ยินหมดเลย So anytime they think of dying เวลาคิดว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ย They say โอ้โห to face that big crowd of angels จะเจอกลุ่มทูตสวรรค์มาแน่เลย
God says no. พระองค์บอกว่าไม่ใช่แบบนั้น That's perishing. นั่นไม่ใช่นั่นคือความพินาศ He says you will not perish. พระองค์ตรัสว่าเราไม่พินาศ I will not assemble angels and men to come and listen to what you did. I forgive you already. พระองค์บอกว่าไม่เรียกทูตสวรรค์มารวมกันอย่างนั้นหรอกเพราะว่าพระองค์ทรงยกโทษเราแล้ว It says judgment is gone. การตัดสินพิพากษาหมดแล้ว It says condemnation is gone. การกล่าวโทษไม่มีแล้ว It says when you die.พระองค์ทรงตรัสว่าเวลาเราตาย when Jesus comes again และเวลาพระเยซูเสด็จกลับมา and then you go on marching in และเราเดินเข้ามา you say now I'm going to see my father เราสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เรามาพบพระบิดาของเรา I'm not going to see the judge I'm going to see my father เราไม่ได้มาพบผู้พิพากษาเรามาพบพระบิดาของเราI'm not going to see somebody reading out any record. I'm going to see my Savior Jesus Christ. เราไม่ได้มาพบบางคนที่จะอ่านประวัติการทำเลวร้ายของเราแต่เรามาพบพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา And all those angels, they are my friends. I'm going to see my friends. และทูตสวรรค์ที่อยู่ในสเตเดียมนั้นเขาเป็นเพื่อนเราต่างหาก You see all those philosophers that tell us. ท่านฟังนักปรัชญาที่พูดสิ That when we die, เวลาเราตายเนี่ยเขาพูดว่า This will happen. This will happen. ไอ้อย่างนี้จะเกิดขึ้นไอ้นั่นจะเกิดขึ้น That's why it is called philosophy. มันถึงเรียกว่าปรัชญาไง Philosophies are the ideas of men. คำว่าปรัชญาเนี่ยมาจากว่าไอเดียของมนุษย์ทั้งหลาย They are the thoughts and the opinions of men. เป็นความคิดที่มนุษย์คิดBut this one is the word of God. แต่นี่คือพระวจนะพระเจ้า For God so loved the world. พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงรักโลก His only begotten Son. จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ He whosoever. และใครก็ตามที่วางใจในพระบุตร whosoever. และท่านน่ะที่วางใจในพระบุตร Believes in him. เมื่อวางใจในพระองค์ Will not perish. จะไม่พินาศ But have everlasting life. แต่มีชีวิตนิรันดร์Life that is lasting. ชีวิตที่นิรันดร์ Life that is forever. ชีวิตที่อยู่ตลอดไป Everlasting life. ตลอดไป It is so long you cannot see the end of it. ชีวิตที่ยืนยาวจนเรามองไม่เห็นจุดปลายเลย That's what we're looking at today. นี่คือสิ่งที่เรามองอยู่วันนี้ Now I want you to look at that verse now. เรามาดูข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อีก Look from the personal perspective. ลองดูจากมุมมองตัวเราเอง Personal perspective. มุมมองส่วนตัวของเราเรากับข้อนี้ God so loved me.พระองค์ทรงรักข้าพเจ้า Personal ส่วนตัว Personal ส่วนตัว Personal ส่วนตัว The Lord is not talking about a sheet of paper He's not talking about a pile of paper He's talking about me พระองค์ไม่ได้ตัดกับกระดาษกองนึงอยู่นะพระองค์ตัดกับเราIt's not talking about millions of people. It's talking about you. พระองค์ไม่ได้ตรัสกับคนว่าคนเป็นล้านเหมารวมกันพระองค์ตรัสกับท่านอยู่ For God so loved me. พระองค์ทรงรักเรา That He gave His only begotten Son. จนได้พระทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ That me, the whosoever believing in Him. ที่เวลาข้าพเจ้าวางใจในพระบุตรนั้นThat I will not perish. ข้าพเจ้าจะไม่พินาศ But I already have. เพราะว่าข้าพเจ้านั้น Everlasting life. ได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว What do I have? ข้าพเจ้าได้รับอะไร What do I have? ข้าพเจ้าได้รับอะไร What do I have? ข้าพเจ้าได้รับอะไร Everlasting life. ชีวิตนิรันดร์ What do you have? และท่านได้รับอะไร When you believe on Jesus. เวลาท่านวางใจในพระเยซูคริสต์ When Jesus is my Savior. เวลาท่านพูดว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย Jesus is my Lord. พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ Died for me. พระองค์ตายเพื่อข้าพระองค์He gave his life for me. พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ He shed his blood for me. พระองค์ทรงสละหลังเลือดเพราะข้าพระองค์เราเชื่อ I believe. เราเชื่อ I believe. เราเชื่อ When you believe like that. เวลาท่านเชื่ออย่างนั้นแหละ What do you have? ท่านมีได้รับอะไร Tell me. ท่านบอกสิ Tell me. ท่านพูดมาสิ What do you have? ท่านได้รับอะไร What's that? Say it aloud. พูดให้ดังสิ Say it aloud. พูดดังอีกThe moment you believe, เวลาที่ท่านไว้วางใจ That time you believe, ณเวลาที่ท่านวางใจ Eternal life, ท่านได้รับชีวิตนิรันดร์ Now I've read it to you. จะขออ่านข้อนี้อีกครั้งหนึ่ง It is yours, and it is personal. You have received the message from our pastor, Pastor W. F. Kumoye, the General Superintendent of the Parallel Bible Church. It is my wish that as you listen, you accept the old word.And you will let them sink into your heart. And by the grace of the Lord, you will never regret it. It is my prayer that by next week, when our pastor shall come up again to present another message, you will be there, your family will be there, and your friends. And I believe as you are listening to the message every week, by the grace of the Lord, you will never be the same. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, O Lord, because of today's message.We thank you, O Lord, because of the one you let us listen to last week.
And the one we are going to listen to the next week, by the power and the blood of Jesus Christ, if you tarry, we shall listen together once again next week. And if not, every one of us will be there with you in the kingdom of God in Jesus' name. Thank you, Lord, because you are the Lord that answers prayer. In Jesus' name we pray. Amen.